วัสดีครับผมชื่อวัชรินเรืองรัตน์เรียนนะครับมาสักลองลิฟต์เป็นคนที่31นะครับตอนนี้ก็อายุ18ปีแล้วอาชีพตอนนี้ก็เป็นนักศึกษาอยู่ที่โรงเรียนแห่งนะครับแรงบันดาลใจที่มาสักลองลิฟต์เดอะคิงก็คือเหมือนกับว่าเราเป็นประชาชนตัวเล็กๆคนหนึ่งไม่รู้ว่าแบบจะแสดงถึงความจงรักภักดีต่อในหลวงยังไงก็เลยมาสักลองลิฟต์เดอะคิงนะครับฟีดแบ็กจากคนรอบข้างหลังจากสักก็คือเพื่อนก็บอกสวยดีนะครับก็มีบางคนที่เห็นงานของเราแล้วก็มาสักด้วยก็เยอะอยู่เหมือนกันจะพูดถึงในหลวงรู้สึกกับในหลวงท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงแบบทรงงานมันหนักมากเลยนะครับเพื่อประชาชนคนไทยของเราแล้วก็ช่วงนี้ยิ่งมีปัญหาน้ำท่วมแบ่งแยกสีก็พระองค์ก็ประชวรอยู่ด้วยใช่ไหมขอฝากถึงคนไทยทุกคนนะครับให้มีความสามัคคีกันอย่าแบ่งแยกสีเลยครับเราเป็นคนไทยด้วยกันนะครับก็พระองค์ท่านก็เหนื่อยมามากพอแล้วครับขอให้คนไทยสามัคคีนะครับขอบคุณครับ